คุณผู้ชมคะอากาศบ้านเรามาแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนค่ะต้องระมัดระวังให้ดีเลยโดยเฉพาะสัตว์มีพิษนะคะอุ้ยเราบ้านไหนมีลูกมีหลานนี่ต้องระวังเลยค่ะล่าสุดเนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งแชร์ประสบการณ์เพราะว่าลูกสาววัย6ขวบเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วปรากฏว่ามีกิ้งกือมันซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะคะพอเหยียบลงไปปุ๊บคราวนี้ผิวหนังก็เกิดรอยไหม้มีแผลสีแดงเข้มล้างไม่ออกด้วยนะคะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่มาดูสิคะคุณผู้ชมค่ะกิ้งกือตัวเล็กๆเนี่ยมันออกฤทธิ์ร้ายนักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับอันตรายจากกิ้งกือขึ้นมาจะทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬขอนแก่นชัยภูมิโคราชมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันสิคะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนพิษเจ้ากิ้งกือไปแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างไรลองสังเกตดูนะคะกิ้งกือเนี่ยถึงมันไม่มีปากแต่มันสามารถปล่อยพิษได้แล้วก็ได้ไกลด้วยค่ะสารพิษมีลักษณะเป็นของเหลวใสแต่ว่ามีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหม้แผลไหม้มีอาการปวด 2-3 วันค่ะรวมทั้งอาการระคายเคืองร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสารพิษนี้เข้าตาเนี่ยอู้ทำให้ตาอักเสบได้นะคะแล้วถ้าเราเผลอไปโดนพิษเข้าเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดทายาแก้อักเสบได้ยิ่งดีค่ะทั่วไปอาการมักจะหายภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าพิษเข้าตาทำให้ตาอักเสบก็ควรจะล้างตาด้วยน้ำสะอาดแล้วก็รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาการอักเสบอาจจะลุกลามเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วงนี้หน้าฝนคุณผู้ชมคะไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษนะคะก่อนจะใส่รองเท้าสวมหมวกหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเคาะดูเช็คดูสักหน่อยนะคะก่อนจะสวมใส่เพื่อความปลอดภัยนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ